ดีครับสวัสดีครับวันนี้คลาสอีเบย์สองวันแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยพิเศษที่อุบลมึนหัวกันดีไหมมึนเอาก่อนมึนดีไหมวันนี้ก็พอใช้ได้โอ้ยมีตัวช่วยก็พอใช้ได้อ่ะยิ้มด้วยมีของยิ้มด้วยเมื่อวานยากไหมหาของก็ยากอยู่ครับแล้วผมถามนิดนึงก่อนเราเจอกันก่อนโอ๊ตจะบินมาอุบลจะขายอะไรคิดได้ยังยังครับก็ยังคิดไม่ออกแต่ก็คิดอยู่แต่เมื่อวานได้เห็นอะไรลางๆยังเห็นแล้วก็มีหลายหมวดขึ้นมองเห็นภาพมากขึ้นไอตอนที่คิดว่ามันไม่มีอะไรเลยตอนนี้เริ่มเป็นไงละครับเริ่มมีหลายหลากหลายขึ้นการดูแลลูกค้าก่อนสำคัญแค่ไหนก็สำคัญเพราะว่าเราให้ความสำคัญไหมครับให้ความสำคัญว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีลูกค้าใหม่แล้วก็รักษาคนเก่าไว้เพื่อจะให้ลูกค้าเรามากขึ้นเราจะมีขายของได้มากขึ้นเราสามารถทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำได้ไหมครับต้องโปรยเสน่ห์เอาจะลดหรือจะเพิ่มไม่รู้ก็ว่ากันไปโปรโมอะไรนะเขาเรียกว่าพอแล้วเดี๋ยวเขารู้เยอะโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นชอบไหมเมื่อวานคือจริงๆตัวพวกนี้คุณเคยโดนปะก็ถ้าเกิดเราไปใช้กับลูกค้าเราคิดว่าน่าจะได้มีผลบ้างไหมมีผลอันนี้คือเมื่อวานวันนี้ถามอีกนิดของเมื่อวานก่อนเรียนไม่รู้จะขายอะไรพอเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรแต่มันฟิลเดียวกันปะมันยังไงมันคนละฟิลยังไงคนละฟิลก็คือมองเห็นไอ้ตอนเช้าคือไม่รู้จะขายอะไรคือเป็นไงไม่รู้จะขายอะไรจริงพอจบมาปุ๊บไม่รู้จะขายอะไรความหมายคือของมันเป็นยังไงตอนนี้วันนี้คุณมีลิมิตเท่าไหร่กี่ชิ้น10 ชิ้นแต่ตอนนี้ของที่ลงขายคุณว่ามันเกินหรือต่ำกว่า10มันเกินแล้ววงเงินเท่าไหร่500 เหรียญ500 เหรียญของคนบางคนนี่ทะลุ100 เหรียญได้ต่อชิ้นไอ้โฆษณาเอาไว้2 ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของที่เริ่มขายเริ่มเยอะยังเหมือนตอนแรกบอกไม่มีก็พูดกับโอ๊ตไปเลยแล้วบอกเอ้ยไอ้นี่ได้แล้วลองเสิร์ชดูมันก็ขายได้จริงมั้ยวันนี้เราคุยลงขายทั้งวันเลยมั้ยทั้งวันเลยป่ะตั้งแต่เริ่มเนี่ยไปลงขายเพราะมันเยอะมั้ยจับมือทำป่ะวันนี้ลงขายจับมือทำมั้ยทำกับมือเลยป่ะถามนิดนึงมือสั่นเลยมือสั่นเลยถามนิดนึงการแบบจับมือทำมันดียังไงอ่ะเห็นภาพแล้วลงมือปฏิบัติจริงใช่มั้ยเป็นไงดีมั้ยก่อนหน้านั้นผมพยายามจะเรียนออนไลน์แล้วการปฏิบัติต่อระหว่างการหาของมันไม่ได้เลยมันมีช่องการเข้าไปหามันยากพอมาจับมือทำนี่เราก็เข้าใจเลยว่าออนไลน์กับจับมือทำเนี่ยมันต่างกันมากมันไม่หรอกบางทีเราสกิลคอมพิวเตอร์อาจจะน้อยกว่าคนอื่นบางคนที่เขาออนไลน์ได้อย่างเดียวเพราะว่าเขาเก่งใช่ไหมแต่ของเราคือมันแบบบางคนถ้าไม่เก่งเท่าเขาแล้วก็อาจจะต้องจับมือแล้ววันนี้ได้มาที่นี่พอดีนะครับทั้งวันเลยเนาะมึนดีไหมก็แน่นมากวันนี้ยังดีนะลากตัวช่วยมารอดไปชอบแคตตาล็อกป่ะชอบครับชอบมี2เวอร์ชั่นถามหน่อยว่าชอบ1หรือ2มากกว่ากันมากกว่าคือชอบทั้งคู่อยู่แล้วแต่สำหรับตัวเองชอบ1หรือ2ชอบที่1อัน1ทำไมอัน1มันได้ดูให้เข้าไปค้นหามากกว่าแล้วก็มีของที่ไม่ได้ลงแล้วคนอื่นนะชอบ1หรือ2เอามากกว่ามากกว่าเอา1มากกว่าผมก็ชอบ1มากกว่าโอ้คัสวันนี้ชอบ1มากกว่ามันคัสที่แล้วชอบ2แต่แล้วแต่คนชอบแต่ถามว่ามันเราก็ใส่มันทั้งคู่ป่ะก็ทั้งคู่มีประโยชน์ป่ะครับมีอันนี้มีคลิปย้อนหลังดูได้นะนะมีคลิปย้อนดูได้ถึงแม้เราจากกันไปแล้ววันนี้ห่างกันไปต่อคุณสามารถถามทาง LINE ได้มั้ยได้แล้วก็ดูคลิปได้มั้ยได้นะมีอะไรถามได้นะเรียนได้หรอนะถ้าไม่ได้ไปแต่ถ้าผ่านเป็นเทียบมีคลาสเข้าไปนั่งเรียนได้นะครับแบบ1วันเอ้าช่วยสรุปให้อ้นหน่อยตังที่เสียไปวันนี้เสียดายป่ะป้าแก้วคิดว่านะป้าแก้วไม่เสียดายไม่เสียดายเพราะอะไรถ้าป้าแก้วได้ความรู้มาที่มันเป็นเหมือนป้าแก้วที่มันเป็นขยะแต่มันเป็นมูลค่าแล้วคนอื่นนะครับไม่เสียดายครับไม่เสียดายเพราะว่าถ้าไปนั่งเรียนเองเนี่ยระยะเวลาแล้วหาเองผมคิดว่าคงจะใช้เวลานานทีนี้ถ้ามีอาจารย์มาสอนเสร็จแล้วมันทำให้เราย่นเวลาลงมานั้นมูลค่าเท่านี้ที่เราจ่ายไปผมคิดว่าแต่นิดนึงเราต้องนิดนึงตรงนี้โอ๊ตต้องฝากหน่อยเพราะเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันอำเภอเดียวกัน
ช่วยเหลือกันต่อให้มันแบบไอ้ที่บางคนไม่ได้อ่ะฮะมานั่งประชุมกันหน่อยในช่วงต้นๆให้มันแบบได้ทุกคนเหมือนกันแล้วต่อไปตัวใครตัวมันของใครของมันลำบากใจตัวนี้แหละครับทำไมอ่ะที่จะช่วยกันเนี่ยเอ้าช่วยในเรื่องเทคนิคก็จะหาเวลามาช่วยกันตอนไหนนี่แหละเสาร์อาทิตย์มีว่างไหมก็มีอยู่ครับถ้าจะปิดเลยนะมาทวนหน่อยมาทวนเงี้ยทวนเทคนิคการลงทำแคตตาล็อกช่วยเหลือกันนิดนึงก็ไม่ทิ้งกันหรอกครับหมายถึงว่างานเราอยู่รวมกันเรียนกันก็อยู่ไม่ไกลกันเนี่ยนัดกันมาทวนนั่นอาจารย์อยู่คนนู้นอันนั้นอาจารย์เลยแหละสรุปช่วยเคยก่อนไปเรียนฝั่งนี้เพื่อนลากมีเพื่อนลากมีเพื่อนลากใช่ไหมเคยดูคลิปก่อนที่เรียนก่อนที่จะลงเรียนครั้งแรกเดี๋ยวเคยดูคลิปโอ๊ตป่ะเคยครับเคยตอนแรกคิดยังไงครั้งแรกที่เจอกันในคลิปก็คือผมก็ว่าเก่งนะหมายถึงว่าเก่งว่าไม่มันเฟกหรือจริงอะไรเงี้ยคิดไหมก็จริงอ่ะผมมองว่าจริงคือเก่งจริงอ่ะขึ้นมาต้องถ่ายความได้ขนาดนี้ถ้าประสบการณ์ต้องชัดได้แล้วก็เก่งพอสมควรอ่ะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ดูคลิปอะเห็นเขาพูดแบบสังเกตเวลาเขาพูดนะครับเข้าใจอารมณ์ที่เขาพูดในคลิปยังเขาตรงๆดีเหมือนเขาไม่ต้องเตรียมอะไรเขาก็พูดจนเขารู้สึกตอนนี้เข้าใจฟีลตอนนั้นยังเข้าใจนั่นช่วยหน่อยบอกคนที่กำลังดูคลิปเนี่ยที่กำลังคิดเหมือนคุณจัญญาตอนแรกว่าเฮ้ยมันน่าเรียนหรือเปล่าช่วยฟีลสั้นๆครับแนะนำคนที่จะคิดว่าจะมาเรียนนะครับหนึ่งก็คือค่าเรียนไม่แพงสองก็คือเนื้อหานี่เต็มนะเนื้อหานี่เต็มแล้วก็อย่าแรงเลยใจเพราะว่าที่อื่นอาจจะดูได้หลายที่แล้วที่อื่นนั้นแพงนะแม้กระทั่งอยู่อำเภอผมเองสอนกันเองยังจะแพงผมก็ไปหมดเลยหาคุณอดดีกว่าโอเคบางคนก็ได้ของแล้วนะหลายร้อยเหรียญด้วยวันนี้โอเคขอบคุณมากครับดีครับครับ